ข่าวแรกนะครับเป็นเวลา2ปีแล้วนะฮะที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับสเสด็จสวรรคตซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะฮะเราคนบันเทิงก็ต่างพร้อมใจกันโพสต์ภาพพร้อมข้อความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่เนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแอนทรผสมนะฮะเบลลาราณีนะครับคุณอั้มพัชรภาณกับสุวรรณันโอปอนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านในวงการบันเทิงนะครับนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงที่ตั้งใจทําความดีนะครับอย่างม ชีต็อปปติญญาวัย54ปีนะฮะ หลังปลงผมนะฮะเข้าพิธีอุปสมบทหมู่พิสุกนีในโครงการบวชนะฮะบวชพุทธสาวิกาศินสิบนะครับที่เสถียรธรรมสถานนะฮะเพื่อน้อมระลึกเนื่องในโอกาสวันครบรอบ2ปีแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและก็ถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราังกูลโดยมีแฟนสาวคุณปีใหม่นะฮะก็พร้อมครอบครัวด้วยนะครับ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วยความปลื้มปิติซึ่งระหว่างทำพิธีเนี่ยน้องปีใหม่ก็ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่นะครับเช่นเดียวกับคุณหญิงปณิตาด้วยนะฮะก็ละทางโลกนะฮะเข้าปฏิบัติธรรมเป็นเวลา7วันในโครงการบวชพุทธสาวิกาสินสิบที่เสถียรธรรมสถานนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณหญิงก็เคยปลงผมบวชชีในโครงการดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วนะฮะงานนี้ก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงนะครับร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างหนึ่งแน่นนะครับ